ขอบเขตธนบุรีเมื่อก่อนกินพื้นที่ถึงไหนปัจจุบันฝั่งธนหรือธนบุรีหมายถึงกรุงเทพมหานครด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบไปด้วย15เขตคือธนบุรีบางกอกใหญ่คลองสานตลิ่งชันบางกอกน้อยบางขุนเทียนภาษีเจริญหนองแขมราชบูรณะบางพลัดจอมทองบางแคทวีวัฒนาทุ่งครุและบางบอนแต่เมื่อก่อนธนบุรีคือจังหวัดธนบุรีแล้วเมื่อก่อนขอบเขตของจังหวัดธนบุรีกินพื้นที่ถึงไหนคุณกันนิกาสุธีรัตนาพิรมเล่าถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือโบราณคดีกรุงธนบุรีว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถึง7มีการบริหารการปกครองด้วยระบบมณฑลเทศาภิบาลขณะนั้นมณฑลกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางภาคกลางตอนล่างมีมณฑลสำคัญล้อมรอบ3ด้านได้แก่มณฑลอยุธยาทางทิศเหนือมณฑลปราจีนบุรีทางทิศตะวันออกและมณฑลนครชัยศรีทางทิศตะวันตกส่วนทางทิศใต้ติดทะเลโดยมีจังหวัดสมุทรปราการเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกรุงเทพมหานครการปกครองในระบบมณฑลกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย6จังหวัดคือจังหวัดพระนครจังหวัดธนบุรีจังหวัดพระประแดงจังหวัดมีนบุรีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรีเฉพาะจังหวัดธนบุรีแบ่งออกเป็น2แขวงโดยนับจากคลองบางหลวงคือนับจากตอนใต้ของคลองบางหลวงเป็นแขวงจังหวัดธนบุรีใต้ส่วนทางตอนเหนือของคลองบางหลวงเป็นแขวงจังหวัดธนบุรีเหนือรวมแล้วในปี2474มีประชากร 177,989 คนคุณกันนิกาบอกอีกว่าขอบเขตของจังหวัดธนบุรีประกอบไปด้วยอำเภอบางพลัดอยู่ตอนเหนือสุดมีที่ว่าการอำเภอที่วัดอาวุธวิกษิตารามใกล้โรงไฟฟ้าหลวงสามเสนอำเภอบางกอกน้อยอำเภอบางกอกใหญ่อำเภอคลองสานอำเภอบุคโลอำเภอบางยี่เรืออำเภอตลิ่งชันอำเภอภาษีเจริญและกิ่งหนองแขมอำเภอบางขุนเทียนขอบเขตธนบุรีทางตอนเหนือสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามบางเขนส่วนธนบุรีทางตอนใต้สุดที่ฝั่งเหนือของคลองบางปะแก้วหรือที่ดาวคะนองติดกับจังหวัดพระประแดงจะสังเกตได้ว่าในอดีตใช้แม่น้ำลำคลองเป็นตัวกำหนดขอบเขตการปกครองชื่อบ้านตำบลอำเภอล้วนมีความหมายเกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองหรือภูมิศาสตร์แห่งสายน้ำส่วนจังหวัดพระประแดงแยกจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการไม่เหมือนกับในปัจจุบันคุณกนิกาได้ระบุไว้ในหนังสือโบราณคดีกรุงธนบุรี